โค้ชยะเปิดใจเสียดายไทยพ่ายเซตที่2ลั่นเดี๋ยวต้องให้เด็กๆ ดูวิดีโอเพิ่มวิภาวีพูดอะไรถึงเซอร์เบียหลังแพ้0-3เซตสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะแพ้เซอร์เบีย0-3เซตด้วยคะแนน13-25 27-29 และ19-25ในศึกเนชั่นลีก2024สัปดาห์แรกนัดที่2ที่ประเทศบราซิลโค้ชยานะคะก็ได้กล่าวหลังจบเกมว่าก็เสียดายเซตที่2นิดนึงครับแต่ว่าในการเล่นเราก็ใช้เด็กใหม่ลงเยอะในเซตที่2และเซตที่3ก็สามารถเล่นได้โดยเฉพาะนุกนิกแล้วก็โมเมก็คิดว่าในอนาคตต่อไปเด็กใหม่ที่เราเอาเข้ามาตรงนี้น่าจะช่วยทีมได้ในอนาคตเขาต้องหาประสบการณ์เพิ่มอีกนิดนึงเราเก่งไปหน่อยและทำให้ความเครียดมันมาทำให้เกมมันไม่ลื่นถ้าเซตที่2เราชนะเราก็จะกดดันเขาในเซตต่อไปได้ด้วยเพราะว่าเด็กของเราเริ่มมาแล้วนิดเดียวเองเราไปเสียท้ายเกม 2-3 แต้มที่มันก็ยากอยู่เพราะว่าเขาเสิร์ฟดีในช่วงท้ายเกมด้วยก็จะให้เด็กๆ ดูวิดีโอและทำความเข้าใจเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแฟนวอลเลย์บอลเองก็เดือดเหมือนกันค่ะเพราะว่าหลังจากที่เห็นเกมการแข่งขันระหว่างไทยกับเซอร์เบียนะคะว่าทำไมโค้ชยะถึงมีการเปลี่ยนผู้เล่นถึง3คนในขณะที่แต้มกำลังลื่นไหลหลังจากการเปลี่ยนเกมนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาชมพู่พรพันธ์เกือบปราดเอาเดียจรัสพรรวมไปถึงยูฟ่าดนพรซึ่งทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลไม่เข้าใจว่าในขณะที่เกมนะคะกำลังลื่นไหลทำไมถึงเปลี่ยนตัวผู้เล่นเยอะขนาดนี้และสุดท้ายไทยก็พ่ายแพ้ไปค่ะในเซตที่2ก็น่าเสียดายมากๆนะคะสำหรับวิภาวีสีทองเองก็ได้กล่าวเปิดใจหลังจากที่พ่ายแพ้เซอร์เบียไปนะคะว่ารู้สึกดีขึ้นกว่าเกมแรกนะคะเราสู้กันดีมากๆเราไม่ยอมแพ้ง่ายๆแต่ต้องยอมรับว่าเขาเสิร์ฟดีมากๆมันทำให้เราเล่นของเรายากมันมีช่วงจังหวะที่เราควรจะได้แต้มแล้วเราทำไม่ได้แล้วก็เรื่องของการบล็อกเรื่องของเกมรับเราต้องสัมพันธ์กันมากกว่านี้ค่ะแต่ก็จะไม่ยอมแพ้ก็จะไฟติ้งค่ะและสำหรับการพ่ายแพ้ของเราในนัดนี้นะคะไทยเสียคะแนนสะสมอันดับโลกไป 3.93 คะแนนทำให้ตอนนี้มีคะแนนรวมเหลือ 217.28 ยังหลังอันดับ13ของโลกไว้เช่นเดิมส่วนเซอร์เบียค่ะก็เก็บ3คะแนนจากการแข่งขันกับเราในนัดนี้ได้เพิ่มเป็น 344.94 คะแนนและผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมชาติไทยนั่นก็คือชัชชุออนโมกศรีทำไป11คะแนนให้ไทยนะคะจากการตบ7เสิร์ฟ S4 วิภาวีสีทองทำเพิ่ม10และธนชาสุขสด10นะคะก็เรียกได้ว่าในเกมนี้นะคะแอดก็ขอชื่นชมวิภาวีแล้วก็ธนชานะคะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยทีเดียวที่ทำให้สถานการณ์ในเซตที่2และ3นะคะดีขึ้นแม้ว่าจะพ่ายแพ้ไปนะคะสำหรับในเกมนัดต่อไปค่ะทีมชาติไทยของเราจะเจอกับแคนาดาในวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมเวลา7:00 น.นะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าปีนี้นะคะแคนาดาไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะล่าสุดค่ะแคนาดาสามารถถล่มกำแพงเมืองจีนไปได้3-1เซตก็ต้องบอกเลยค่ะว่าปีนี้แคนาดามาดีจริงๆแต่สำหรับเราเองนะคะจะแก้เกมอย่างไรมีการพัฒนาอย่างไรนะคะก็ต้องรอติดตามกันนะคะในนัดหน้าและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้แฟนๆวอลเลย์บอลฝากส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันนะคะแอดเชื่อว่าจะต้องมีชัยชนะกลับมาฝากแฟนๆกันอย่างแน่นอนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ